การประสบผลสำเร็จในชีวิตที่สุดก็คือการได้มาพบธรรมะโลกุตระคุณไปเจอปัญหาอะไรเสร็จแล้วคุณสามารถทำให้ปัญหานั้นสลายได้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวแดนโลกุตระแผ่นดินพุทธแห่งนี้ที่นมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชาค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพบูชาค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการจากโลกิยะถึงโลกุตระนะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะทุกวันจันทร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะและเช่นเคยค่ะอาจารย์แป้งสุเดนธรรมนาวาบุญนิยมผู้ร่วมดำเนินรายการเจริญธรรมค่ะแป้งครับเจริญธรรมครับอาแอดเชิญนำท่านผู้ชมที่ชมรายการจากโลกิยะถึงโลกุตระทุกท่านนะครับรายการของเราก็เป็นการค้นหาดวงดาวที่เมื่อก่อนเคยเป็นดาวเคราะห์น้อยหมุนบางทีก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์ด้วยอาจจะเป็นดาวที่ไร้ทิศทางนะจนกระทั่งได้เข้ามาสู่การดึงดูดของจักรวาลเนี้ยมีสนามแม่เหล็กแบบเนี้ยที่จะต้องหมุนทวนกระแสไปกับดวงดาวดวงอื่นนะครับผู้เป็นอุปมาให้ฟังคือก็คือคนเราเมื่อก่อนก็เคยอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งนะก็คล้อยตามกับชาวโลกเขานั่นแหละหมุนไปตามโลกโลกเขาจะพากันไปแย่งชิงเอาความโลภถ้าได้ก็สมโลภแหละไม่ได้ก็ผูกพยาบาทเป็นโกรธแล้วก็หลงไปอยู่กับสองอย่างเนี้ยนะพอดีว่าเรารายการวันนี้ผมมาทันไม่มีแมวกวนแล้วก็เลยได้เห็นว่าบางทีการคัดเลือกบุคคลเอามาสัมภาษณ์นี่นะมันต้องแน่ใจว่าเขาอยู่กับเรามานานจริงๆอ่ะนะวันนี้ก็คงจะได้คนที่อยู่กับเรามานานหลายปีแล้วล่ะอยากรู้ไหมเราเป็นใคร แป้งคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็แค่ใครเห็นหน้าเธอแต่ประเดี๋ยวนะฮะจะคิดว่าเธอเป็นคนเหนือแม้แต่ดิฉันเองแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนจังหวัดปราจีนค่ะปราจีนบุรีนะฮะแล้วเธอน่ะบังเอิญว่าสอบติดไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยเรียนจบรับราชการแล้วเธอก็กลับมาแผ่นดินพุทธค่ะนะคะไม่เสียเวลานะแป้งเนาะค่ะไปพบกับคุณกิ่งการชัยภักดีหรือคุณกิ่งธรรมมีชื่อเล่นว่าคุณนิดจะเล่นทําค่ะจะเล่นทําค่ะจะเล่นทําคุณนิดเอาทักทายท่านผู้ชมกันก็ได้ครับขอกราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพอย่างยิ่งแล้วก็กราบนมัสการสมณะสิกขมาสแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะครับผมเองก็รู้จักคุณนิดครั้งแรกอ่ะนะก็เหมือนที่คุณแอดพูดนั่นแหละว่าก็เห็นอยู่ในกลุ่มคนเหนือแล้วก็โอ้เหนือตลอดเลยผมก็คิดว่าเป็นญาติธรรมทางเหนือตอนนั้นประมาณปี2532อ่ะนะก็ถามเขาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเอ้าเป็นคนมีปาเก้มีพื้นปาเก้อยู่ไม่ได้ทำด้วยปาเก้ดีนะทำด้วยฟากไม้ไผ่มาจากในปราจีนบุรีแหละครับพบตั้งแต่สมัยยังผมดำอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติช่วยบรรเทาลดความร้อนให้ไม่ดึงดูดความร้อนแล้วนะครับเอาช่วยเล่าชีวิตตั้งแต่สมัยอยู่ปาจีนให้ฟังหน่อยว่ามีความสนใจอะไรเรียนอะไรมาครับค่ะก็เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเกิดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาสักหน่อยก็พ่อกับแม่ย้ายมาที่สระแก้วก็เลยกลายมาเป็นคนจังหวัดโอ้คน2 จังหวัดใช่ หลังจากที่อยู่จังหวัดสระแก้วก็เรียนจนถึงม.ศ.3ก็ย้ายไปอยู่ที่8 ริ้วย้ายเรียนนะคะไปอยู่ที่8 ริ้วไปฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราก็ไปอยู่นะคะจากฉะเชิงเทราก็ไปเรียนม.ศ.4ม.ศ.5อยู่ที่กรุงเทพ2 ปีค่ะหลังจากนั้นก็สอบเอนทรานซ์ได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลังจากอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่พ.ศ. 2522จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังภูมิลำเนาก็ยังเป็นคนเชียงใหม่คือยังคือย้ายไปอยู่ที่นั่นจนกระทั่งบัดนี้แต่ว่าพอปี61ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านล่าแต่ว่าทะเบียนยังอยู่ที่นั่นทะเบียนยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ okay. แต่ว่าตอนนี้ตัวอยู่บ้านล่ามาตั้งแต่ปี61วันที่31มิถุนาและ31พฤษภาค่ะก็กล่าวว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเราก็จะมาเป็นคนบ้านล่าแล้วตั้งแต่ปี61 okay. จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็นี่คือหนังตัวอย่างว่าเราจะได้รู้เรื่องเหล่านี้แน่นอนพูดให้ฟังล่วงหน้าคราวนี้ก็จะย้อนกลับไปอีกนะปกติคนเราถ้าจะมาสนใจโลกุตตระเนี่ยนะถ้าไม่มีพื้นฐานทางธรรมะแม้แต่เบสิกขั้นโลกิยะเนี่ยมันเข้ายากนะสมัยตอนเป็นเด็กๆ เป็นสาวๆนี่มีพื้นเพทางด้านธรรมะอะไรบ้างไหมครับคือชอบฟังธรรมะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยคุณภูนศรีเจริญพงษ์เล่านิยายเล่านิทานให้คุณยายฟังหรืออ่านนิทานให้คุณยายฟังน่ะเคยฟังไหมคะรายการของคุณศรีเจริญพงษ์อ่ะฟังมาตลอดผมฟังแต่ไซอิ๋วนั่นแหละฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบธรรมะชอบก็เลยพอมาอยู่มหาลัยปีหนึ่งเขาก็มีชมรมพุทธศิลป์ก็เข้าไปอยู่ในชมรมนิดนึงอยากทราบตอนนั้นน่ะเราทำไมเราถึงได้เลือกเรียนพยาบาลคะคือจริงๆแล้วมันอาจจะ born to be นะคะเพราะว่าติดพยาบาล2ที่ที่พระวิทยาลัยพระปกเกล้าก็สอบติดก็อยากเรียนตอนแรกก็เรียนที่คิดว่าจะเรียนที่นั่นแต่พอติดมหาลัยเชียงใหม่ก็เลือกที่มหาลัยเชียงใหม่ก็เลยกลายเป็นไปอยู่ที่เชียงใหม่อันดับ1เนี่ยอะไรฮะเลือกเภสัชหรือเลือกแพทย์ได้ไม่ได้อ๋อแล้วอันดับ3ก็คือพยาบาลก็คือมาสายทางนี้หมดนะฮะทางสายชอบสายสุขภาพค่ะความสนใจธรรมะตอนอยู่มหาวิทยาลัยพุทธศิลป์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยพุทธศิลป์ก็จะ พออยู่ไปเข้าไปก็จะมีคนที่ดังที่สุดตอนนั้นที่สนิทสนมแล้วก็อยู่ในวงเขาเป็นคนพูดดังมากใช่ไหมเขาเป็นคนที่พูดแล้วท่านจันทร์เอามาอ่านนะคะคือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระทองสงนะคะอยู่รุ่นเดียวกันกับท่านแล้วก็ท่านก็จะพูดธรรมะให้ฟังซึ่งเราก็ฟังแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากเลยเขาเป็นหมอที่แบบประทับใจเหมือนแบบเป็นไอดอลของเราที่เขาอะทำงานเพื่อคนไข้จริงๆแล้วก็มีธรรมะในใจแล้วก็ไปสอนน้องๆที่ชมรมพุทธศิลป์สมัยก่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันก็จะมีแม่ชีรุ่งเดือนสุวรรณซึ่งต่อมาก็บวชเป็นภิกษุณีแต่ตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มรู้จักมังสวิรัตเนี่ยจากจริงๆแล้วคือจากแม่ชีลุงเดือนในสมัยนั้นก็พยายามกินมังสวิรัตมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแต่ว่าก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่รู้แล้วว่ามังสวิรัตเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องในทางธรรมอาหารที่คนควรจะกินแต่ว่าเราก็พยายามแต่หลังจากที่จบมาแล้วเนี่ยถึงจะบริสุทธิ์เนี่ยประมาณปี27ที่เริ่มทำงานก็เริ่มมีหมู่กลุ่มที่เป็นพยาบาลเหมือนกันแล้วก็หันมากินมังสวิรัตเหมือนกันที่ห้องก็จะเป็นที่ที่ทำอาหารแล้วก็ทุกคนก็จะมาทำด้วยกันแล้วก็มากินด้วยกันเอ๊ะแล้วกลุ่มพี่ลาบขาวล่ะคะก็อยู่ในกลุ่มพี่ลาบขาวนะคะซึ่งตอนนั้นก็กลุ่มพี่ลาบขาวนี่คือกลุ่มอะไรคะบางทีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบกลุ่มพี่ลาบขาวก็คือตอนนั้นก็เป็นกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือเรียกสั้นๆว่าโรงพยาบาลสวนดอกค่ะตอนนั้นก็เรารวมกลุ่มกันก็จะมีดิฉันนะคะมีพี่ใบฟ้าที่อยู่กับพ่อท่านทุกวันนี้นะคะอาป่าใบลานนะคะแล้วก็น้องแมวน้องแมวแล้วก็ใบอโศกนะคะคือตู่แล้วก็ใบเพชรคือน้องเจงแล้วก็บุญลุ่งบุญลุ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านลาออกแล้วอยู่ที่บ้านก็มีพี่วนิดาซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็ที่เรามาทั้งหมดนี่มาอโศกหมดเลยสายพยาบาลหมดเลยสายพยาบาลทุกคนมาอโศกหมดเลยตอนนี้บางคนก็เป็นป่าเนาะบางคนก็คุณป่าเวลาก็อยู่กับพ่อท่านแล้วอีกคนนึงคือต้นกล้าแสงเพียร
ทั้งเพื่อนมากสุดค่ะอันนี้ก็โหนี่ออกมาก่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะคะกับคุณต้นกล้า มันแปลกเนาะปกติแล้วสายธรรมะเนี่ยเขาพอใจที่จะไปไหนก็แล้วแต่กันแต่ทำไมมันมีความเห็นตรงกันหมดเลยว่าเลือกที่จะเอาอโศกซึ่งธรรมะของชาวอโศกนี่เป็นธรรมะทวนกระแสนะแค่บอกว่าให้ทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยตอนเริ่มแรกที่รู้จักมังสวิรัติจริงๆเนี่ยจิตต่อต้านไหมไม่ต่อต้านเลยค่ะเข้าใจอย่างยิ่งว่าเราต้องกินมังสวิรัติตอนนั้นก็จากแม่ชีลุงเดือนแล้วติดป่าแม่ชีลุงเดือนจริงๆแล้วท่านคือเป็นภิกษุณีแล้วแต่ตอนนั้นเรียกแต่แม่ชีลุงเดือนนะคะท่านก็สอนอธิบายเรื่องมังสวิรัติให้ฟังแล้วพอมาปี2524แล้วมั้งที่จัดนิทรรศการเพื่อชีวิตที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ท่านก็เป็นตอนนั้นเป็นประธานชมรมพุทธศิลป์ของพยาบาลโอ้เป็นประธานแล้วค่ะเดือนดดอยู่ปี3ก็ได้ดูนี่แหละชีวิตล่ำให้เนาะกับอะไรอ่ะฝันร้ายเมื่อเที่ยงคืนก็เอาไปฉายให้เพื่อนๆดูนะคะที่ถ่ายสไลด์เหรอที่โรงพยาบาลที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลอ่ะเคยเอาไปฉายให้ดูก็เขาก็ดูไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็เขาก็ไม่ได้สนใจทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็ดูกันแต่ก็มีบางคนที่หันมาเขาเข้าใจแต่ว่าบางทีทำไม่ได้แต่เข้าใจอยู่แต่เรื่องนี้มีผลจริงๆนะตอนนั้นผมเคยเอาไปฉายที่บ้านนอกบ้านเกิดบ้านแม่ผมอะเด็กๆรุ่นหลานๆ7ขวบ8ขวบ12ขวบพวกเนี้ยดูไปดูมามันร้องไห้โฮออกมาเลยนะผู้ชายจริงๆจริงๆแล้วพื้นฐานของชีวิตคนเรานี่เป็นคนมีจิตเมตตานะแป้งนะแต่ด้วยความที่ถูกความอร่อยของเนื้อสัตว์เนี่ยถูกกลบไปทำให้ความเมตตาตรงเนี้ยมันเหมือนเหตุผลของอะไรจะพ่ายแพ้หมดถ้าเอาลิ้นตัดสินนะค่ะก็เวลาไปไหนกับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆก็จะชอบนะบอกว่าเราก็จะสั่งมังสวิรัติมาเป็นผัดผักบุ้งผัดผักรวมเห็ดอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะมากินด้วยบอกโอ้ยของเธออร่อยเนาะบอกเธอก็มากินกับฉันเนี่ยก็จะโดนจะต้องสั่งเป็นชุดที่สองอะไรเงี้ยนะพอเวลาไปกับเพื่อนๆก็จะกินเนื้อสัตว์กันเราก็ไม่กินกับเขาอาแป้งคะคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยส่วนมากบางคนเขาก็บอกว่าอยู่ในสังคมอ่ะกินยากแต่อันนี้จะอยู่ได้ยังไงล่ะคะโอ้อยู่สบายมากเลยค่ะเราก็หนึ่งทำกินเองสองก็สั่งอาหารตามสั่งไปไหนก็ไปกับเพื่อนๆก็ไปกินด้วยกันแล้วก็สั่งของเราเขาก็สั่งของเขากินกับเราได้แต่เราก็ไม่กินของเขาเขาก็ดีอ่ะผมประทับใจที่พ่อท่านตอบปัญหาเรื่องเนี้ยเคยถามเรื่องนี้ถ้ากินมังสวิรัติแล้วเราก็ขาดสังคมดิเพื่อนก็ไม่คบกับเราสิท่านบอกโอ้ยคุณทำตามนี้แล้วกันแล้วเพื่อนจะรักคุณท่านไงล่ะครับคุณไปกับเพื่อนนั่นแหละเขาก็สั่งอาหารอย่างเดียวกันกับคุณก็เขาคุณก็ได้เนื้อสัตว์มาใช่ไหมแต่แล้วคุณก็ไม่กินคุณก็ตักเนื้อให้เพื่อนมันก็ชอบคุณนะสิใช่จริงอันนี้เป็นความจริงค่ะเห็นไหมว่าเราเสียสละสักอย่างเนี่ยอันนี้เหตุผลที่เหนือเหตุผลก็คือถ้าเอาเหตุผลของสมองนะมันจะมีความฉลาดในการเอาตัวรอดทุกกรณีแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องลิ้นตัดสินเนี่ยมี2 อย่างจะเสียสละหรือจะเอาเปรียบนั่นเองถ้าลิ้นไม่เอาเข้ามาบำรุงการเสียสละที่จะไม่เอาชีวิตเขามันก็เกิดขึ้นนะเหตุผลใหญ่ที่สุดคือลิ้นนี่แหละเพราะว่าบางคนนโยบายอโศกนั้นดีมากแต่พอถามว่าต้องใช้ชีวิตกินอาหารที่มันไม่มีความอร่อยจากเนื้อสัตว์นี่เขาบอกไอ้เอาไว้ก่อนเด้อครับผมยังบ่มากหรอกครับแป้งคะตอนเมื่อก่อนตอนที่คุณนิดยังไม่ได้ลาออกจากราชการนะยังเป็นพยาบาลอยู่เนี่ยเวลาดิฉันไปภูผานะฮะเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยจะเห็นกลุ่มพยาบาลเนี่ยโอ้โหแบบเป็นกลุ่มที่แบบแน่นเหนียวอ่ะนะฮะเป็นกลุ่มที่แบบแน่นเหนียวมากอ่ะเจอแบบจะไปร่วมงานไปขึ้นไปฟังธรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่มีงานอะไรนะก็จะขึ้นไปฟังธรรมขึ้นไปที่ภูผาเป็นธรรมชาติของคนที่มีลิเวลคล้ายกันสายช่างก็จะถ้าสังเกตไหมถ้าเราเจอสายช่างก็จะเจอแต่กลุ่มพวกสายช่างครูก็จะเจอแต่กลุ่มครูพยาบาลนี่ก็โชคดีตรงที่ว่าแม้ว่าพยาบาลจากโคราชนะคุณอะไรที่มาจากสายโคราชเนี่ยก็มากันเป็นขบวนของสายโคราชเลยอะ
เอาคราวนี้เราตัดเข้าสู่เรื่องธรรมะกันมากๆกันแล้วกันนะเรามีอะไรดีพิเศษไหมฮะในการที่พบธรรมะแนวโลกุตระเนี่ยเห็นความแตกต่างกันจากธรรมะขั้นโลกียังไงอ๋อตอนสมัยก่อนที่จะมาเจออโศกจริงๆก็ศึกษาธรรมะขั้นหลับตาเนี่ยนะคะเคยไปหลายวัดมากนะคะในเชียงใหม่ครับก็ไปนั่งหลับตาอยู่นานจนนั่งได้เป็นชั่วโมงก็มีแล้วก็รู้สึกติดใจว่าโอ้โหมันมีอยู่ครั้งสองครั้งที่เราได้สภาวะที่มันนิ่งจิตนิ่งมากแล้วก็อยากจะเสพไปนานๆแต่ว่าพอออกจากมาแล้วก็นั่งอีกก็ไม่ได้ทำอีกก็ไม่ได้เราอยากได้สภาวะนั้นมากเลยแต่เราก็ทำได้น้อยอาจจะเป็นเพราะมันเราทำไม่ถึงหรือยังไงก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็แต่ในขณะที่นั่งนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามานั่งเฉยๆเนี่ยคนอื่นก็คือต้องคอยบริการเราทุกอย่างอ่ะอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมคือมันมีความขัดแย้งในใจเราไม่ค่ะว่าเราจริงๆเราควรจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนแต่เราอ่ะต้องมาเป็นภาระให้คนอ่ะมาบริการเราเอ๊ะเราขัดแย้งอย่างนี้ไอ้สมัยนั่งไปเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกเหรอมันมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็การเรียนตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยการเรียนเราก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเข้าไปวัดที่นั่งสมาธิหนังสือเราก็ไม่อ่านเพราะเราคิดว่าเราอยากไปนิพพานเราอยากนั่งสมาธิให้ไปนิพพานเกือบเรียนหนังสือไม่จบนะคะเพราะพ่อแม่ก็บอกว่ายังไงก็เรียนเราก็บอกแม่หนูไม่อยากเรียนแล้วอ่ะหนูอยากไปบวชหนูอยากไปนุ่งขาวห่มขาวหนูอยากไปบวชแม่ก็บอกก็ร้องไห้นะแม่บอกว่ายังไงก็เรียนให้แม่ให้จบก่อนแล้วจะทำอะไรก็ค่อยไปเราก็เลยพยายามกลับมาตั้งใจเรียนจนเรียนจบพอเรียนจบเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนคือเราก็ศึกษาทั้งสองด้านแต่ว่าเราก็ศึกษาอ่านหนังสืออโศกอะไรมากขึ้นนะฮะเราก็จะปฏิบัติแบบว่าเป็นคนขยันเป็นคนทำงานเป็นคนนึกถึงคนอื่นจากธรรมะหลังจากที่เราเปลี่ยนมาเป็นอย่างนั้นนะสมรรถภาพเราเนี่ยทำงานได้เยอะมากแล้วก็ทำงานได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะอ๋อค่ะเคยได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นอยู่แล้วก็ตอนที่จะลาออกครั้งแรกก็ตอนนั้นทวายดีเด่นนี้ได้ตอน2548นะคะหลังจากได้48ได้ปีกว่าเราก็ได้รับพยาบาลดีเด่นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปลาออกอายุ50ปีไปลาออกคณบดีก็เรียกไปพบบอกว่าคุณจะลาออกทำไมเงินเดือนคุณก็เยอะความจริงท่านก็บอกว่าผมเสียดายเงินเดือนก็อ๋อเสียดายเหรออย่าเลยคุณอย่าเพิ่งลาออกเลยเงินเดือนคุณก็เยอะนะคุณยังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะเพื่อองค์กรคุณอย่าเพิ่งลาออกเราก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนงานให้ก็เปลี่ยนให้ไปอยู่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกก็ไปทำงานที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกก็จะได้ไปคอนแทคกับพวกลูกเนนที่อยู่วัดศรีสดาก็จะไปสอนลูกเนนด้วยว่าเรื่องกุศลสุขภาพแล้วก็ไปจัดตู้ยาให้แล้วก็ไปสอนลูกเนนตอนนั้นก็ได้รางวัลดีเด่นเป็นแม่อุปถากดีเด่นมานะคะจากที่ไปวัดศรีสุดาตั้งเลยค่ะอยากทราบนิดนึงว่าตอนนั้นที่อนิจตอนอายุ50ปีนะอนิจอยากจะลาออกไม่เพราะอะไรอ่ะก็อยากจะมาอยู่วัดนี่แหละค่ะก็ตอนนั้นก็สอนเป็นครูสอนอยู่ที่ภูผาอยู่ที่ลานาสอนเด็กพวกเราเนี่ยนะสอนเด็กค่ะสอนเด็กพวกเราช่วยตอบตรงนี้หน่อยบางทีผู้ชมทางบ้านไม่เข้าใจเลยว่าก็ทำงานทำการมีเงินเดือนอยู่ดีๆธรรมะก็ปฏิบัติได้ทำไมต้องลาออกเนี่ยนะมันมีอะไรคุ้มค่ากว่ากันเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีเหรอมันถึงต้องลาออกเนี่ยมันดีอยู่ทางโลกก็ดีนะคะคือเราได้ทำงานช่วยเหลือคนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมาทำงานบริการให้กับคนที่มีศีลมากกว่าทางโลกเขาก็ยอมรับนับถือเขาก็ดีกับเราทุกคนนะคะตอนที่ลาออกเพื่อนๆก็ไม่อยากให้ลาออกอยากให้อยู่ทีนี้ใจเราอ่ะ
ราก็บอกเออเราทำงานรับใช้ทั้งโลกมาก็นานแล้วเราก็อยากจะมารับใช้คนที่มาทางธรรมบ้างใจเราคิดอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวอะไรเกี่ยวกับทางธรรมให้ได้เต็มที่มากกว่านี้ก็เลยลาออกค่ะได้ลาออกสำเร็จเมื่ออายุ55หลังจากนั้นตอนอายุ50นี่ไม่สำเร็จพอ55นี่เราก็บอกว่าตอนนี้เป็นเลขหัวเลาะละเราอยากเราต้องกลับมาแบบลาออกแล้วต้องเป็นเลขหัวเลาะของเราคือได้ล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยนะได้เบิกบานเต็มที่แล้วก็ลาออกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็จะเขียนบอกว่าเราต้องการออกจริงๆเราอยากจะมาใช้ชีวิตที่เป็นอิสระอยู่นู่นเราก็มันก็ทำงานตามระบบเนาะมันก็เป็นอิสระระดับหนึ่งแต่เราก็อยากอิสระแบบมาวัดได้มารับใช้คนที่มีศีลได้ อะไรเงี้ยก็เลยเขาก็อนุมัติตอนรอบสองก็แสดงว่ายอมละตือครั้งที่สองก็สำเร็จในหนุ่มเหนียวกันละผมก็ว่าดีนะเพราะว่าการที่เราลาออกจากตำแหน่งเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่เขาต้องการจริงๆได้ขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะซึ่งมันก็สมกันทั้งสองฝ่ายนะเราอยากออกเขาก็อยากเข้านะเราเป็นอิสระเขาไม่ได้เป็นอิสระนะคราวนี้พอได้พบอิสระแล้วเรารู้สึกออกมาแล้วได้ทำตามอิสระจริงๆมันเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะคะมันเป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะอยู่ราณาอโศกนะคะก็คิดกันแค่นั้นทีนี้ก็พ่อบ้านก็ชวนบอกว่าโอ๊ยไหนๆล่ะออกทั้งทีไปอยู่กับพ่อท่านดีกว่าเราก็โอ้โหเขาก็จะมาด้วยเราก็โอ้โหเราจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราก็คิดใกล้ๆแต่ทีนี้เรารู้สึกเราได้มากกว่าที่คิดเราก็ดีใจนะที่เขาจะมาอยู่ด้วยแล้วก็มาช่วยกันอยู่ทางนี้เราก็โอเคเลยถ้าอย่างนั้นก็โอเคเลยอันนี้คะเลยเชียงใหม่เนี่ยอากาศดีนะแต่บ้านลาดร้อนมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหานะมันก็ร้อนเชียงใหม่มันก็มีร้อนอากาศก็พอๆกันนะมันก็ไม่ได้จนทำให้เราแบบอยู่ไม่ได้นะแล้วก็คิดคนอื่นก็อยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ไม่เห็นมีใครตายเพราะความร้อนที่นี่สักคนหรอกเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ริมน้ำอากาศแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเราได้พอดีเราได้บรรยากาศที่บ้านที่ดีที่บ้านลาดเนี่ยนะคะริมน้ำริมคลองสายหลังเข้านะบรรยากาศก็ดีผมขอเพิ่มอีกหนึ่งส่วนนึงนะครับสังเกตไหมครับบุคคลที่เรานำมาสัมภาษณ์แทบจะไม่ใช่แทบทุกรายเลยล้วนแต่เป็นบุคคลที่ลาออกจากงานการรับเงินเดือนข้างนอกมาแล้วทั้งนั้นถ้าไม่สามารถถ้าไม่ลาออกมาเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้ชีวิตที่เป็นอิสระที่นี่ได้มันแปลกดีตรงนี้เนี่ยว่าบางครั้งนะหลวงพ่อสอนธรรมะวัดผมยังสงสัยเลยว่าพ่อท่านสอนได้ยังไงสอนให้คนที่เขามีความมั่นคงของเขาอยู่เนี่ยลาออกมาด้วยเงินเดือนก็ไม่ได้นะถ้าลาออกแล้วมาอยู่แบบไม่มีเงินเดือนเขาจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยพ่อท่านเอาธรรมะอะไรมาสอนเนี่ยคุณนิดมั่นใจยังไงว่ามาใช้ชีวิตที่ไม่มีเงินเดือนมาอยู่กับพ่อท่านนะรายได้ก็ไม่มีนะจะใช้ชีวิตรอดยังไงคุณบอกพูดถึงในบ้านหน่อยครับค่ะถ้าพูดถึงความมั่นคงนะคะฉันรู้สึกว่าที่นี่มั่นคงกว่าทางโลกเอาเลยค่ะก็เพราะว่าอย่างได้อาหารเนี่ยเรามีเงินเราจะซื้อได้ไหมอาหารปลอดสารพิษไร้สารพิษเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้ก็ไม่มีใครผลิตใช่หรือว่ามีผลิตมันก็ยากกับการที่จะไปซื้อแต่ที่นี่อ่ะมั่นคงมีทุกอย่างพี่น้องเราจะไปซื้อที่ไหน เราเนี่ยเกิดลืมบอกไปว่าเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ oh. เป็นคนที่แบบไม่มีพี่มีน้องเรามาอยู่นี่โหเราไม่ต้องซื้อพี่น้องเลยเราก็เลือกเอาพี่น้องคนไหนที่แบบเราแบบถูกบุคลิกถูกจริตกันแล้วก็ไปเป็นพี่เป็นน้องกับเขาง่ายๆแล้วก็มีเยอะแยะมากมายส่วนมากก็ถูกจริตกันถ้าคนไหนไม่ถูกจริตก็ห่างๆนิดนึงมันก็มีนะคะเราก็ต้องประมาณซื้อไม่ได้สถานที่สปายะเราจะไปจ้างแล้วก็ธรรมะสปายะนี่เราจะไปจ้างใครให้มาเทศ
ให้เราฟังแบบอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยก็คือมันไม่มีมันมูลค่าที่หาซื้อไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันมากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับมหาศาลความการได้รับสถานที่สัปปายะก็หมายถึงว่ามันเป็นแหล่งสบายตรงข้ามกับอบายนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเหมือนอุ้ยสวรรค์ทุกอย่างเลยนะอยากจะทำอะไรข้างนอกมันก็ให้พบเป็นสวรรค์ทุกอย่างเลยแต่ถ้ามองทางธรรมแล้วคนมีดวงใจเห็นธรรมจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่ความสบายเป็นอับายที่ทำไปอับายก็คือเป็นแหล่งที่ทำให้เราเสื่อมทางจิตวิญญาณอันนี้มาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยใช่ไหมครับว่าพบแหล่งสัปปายะหรือสัปปายะหรือแปลว่าความสบายมันทำให้เกิดความเจริญขึ้นหลายอย่างใช่ค่ะเจริญขึ้นหลายอย่างมั่นใจในสาธารณโภคีที่พ่อท่านสร้างอย่างมากค่ะมั่นใจสบายแบบสบายใจเราว่าต้องไปเราทำงานที่เราถนัดไปทำอะไรกลับมาโอ้ข้าวมีน้ำมีข้าวปลาอาหารแบบแล้วเลยไม่ต้องทำหน้าที่การงานคุณนิดก็ทำงานที่ตัวเองถนัดใช่ค่ะอยู่ในส่วนไหนครับตอนนี้อยู่ที่จริงๆแล้วมาใหม่ๆนี่เราก็จะอยู่โฮมครัวเป็นหลักโฮมครัวนี่คืออะไรโฮมครัวก็คือเป็นสถานพยาบาลในหมู่บ้านที่ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านนะคะซึ่งเราก็จะมีบริการตอนมาแรกๆนี่ก็พยาบาลน้อยเราก็จะคอยอยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่พอนานๆเข้าก็มีพยาบาลที่มีความคิดเหมือนเราเขามาอยู่เขาก็รับส่วนนั้นเราก็มีเวลาไปหาอาชีพอื่นๆที่เราอยากจะไปลองได้เยอะเลยอย่างเราจะปลูกต้นไม้อย่างเราจะไปขายของไปช่วยทำอาหารหรือว่าไปเป็นลูกมือเขาที่อุทยานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาที่จะไปทำได้มากขึ้นเรามีความสามารถในการเย็บผ้าแล้วก็จะเย็บนู่นเย็บนี่แล้วแต่เขาอยากจะได้อะไรถ้าเราทำได้เราก็ทำคืออาแป้งคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไม่บอกตัวไม่บอกว่าตัวเองเคยเป็นพยาบาลนะคนก็จะไม่ทราบเพราะว่าไปแพ็คของที่บ้านลาดช็อปนะไปลงเกษตรนะฮะทำโน่นนี่นั่นนะฮะคือสารพัดทำคือหลากหลายอาชีพมากเลยที่อนิจเข้าไปทำงานคือมาอยู่ที่เนี่ยงานมันเยอะนะฮะแล้วพยาบาลตอนนี้ก็เหมือนกับว่าพยาบาลที่ลาออกมาอยู่ที่บ้านราษฎรเนี่ยเยอะพอสมควรดังนั้นการเข้าเวรกันที่จะเข้าไปบริการคนป่วยเราก็มีน้อยคนป่วยเราแทบจะไม่มีเข้าใจละแต่ที่พูดไม่นานละอาชีพหมออาชีพพยาบาลเนี่ยนะกับอาชีพคนทำอาหารเนี่ยคุณคิดว่าใครจะได้ทำมากกว่ากันเพราะปกติแล้วคนต้องกินมากกว่าคนป่วยแม่ครัวคนมันไม่ได้ป่วยทุกวันโรงพยาบาลโรงครัวก็ไม่ได้ทำหน้าที่รักษาคนป่วยทุกวันใช่ไหมแต่ว่าคนต้องกินต้องใช้เนี่ยมันต้องทำประจำทุกวันอ่ะผมเคยเห็นนะคุณนิดอ่ะตอนที่ผมไปถ่ายทำที่โฮมช็อปอะไรประมาณนั้นบ้านละช็อปเห็นคุณนิดเขาก็ทำอยู่ผมก็พอดีถ่ายติดคลิปเขาด้วยเดี๋ยวต่อไปลงสวนก็จะคงเจอกันอีกอ่ะก็ที่บ้านก็จะมีสวนเล็กๆอยู่ข้างบ้านก็จะปลูกกุ้ยช่ายปลูกตอนนี้กำลังงามเลยก็คือดอกกระหล่ำปีดอกกระหล่ำเองโพสให้คนหลายคนดูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะนำถวายพ่อท่านครัวพ่อท่านให้ไปทำเขายังว่าปีนี้ปลูกหน้านี้มันจะได้กินแล้วเราบอกได้กินไม่ได้กินก็ลองปลูกดูก่อนแล้วจะได้รู้ปรากฏว่ามีอากาศหนาวในฤดูร้อนใช่ได้ดีด้วยค่ะอันนี้ถ้าเรามาอยู่บ้านลาดเนี่ยแล้วเหมือนอันนี้เวลาเราทำงานกับเพื่อนๆนะคะกับหมู่มิตรดีของเราเนี่ยมันก็จะมีผัสสะตรงนี้อันนี้ใช้เทคนิคอะไรคะในการที่จะโยนิโสมนสิการก็ใหม่ๆก็ยังเทคนิคน้อยหน่อยพออยู่ไปติคมาสมณะพ่อท่านก็สอนเทคนิคให้เราทุกวันเนาะเทคนิคอ่านจิตอ่านใจก็รู้จัก
เรื่องทุกข์เรื่องสุขเนี่ยพยายามอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันสุขมากเราก็พยายามอุเบกขาก็อย่างเงี้ยก็เราก็พยายามทำรู้สึกว่าตอนใหม่ๆก็อาจจะมีคนหลากหลายนะเราก็อึดอัดขัดเคืองเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีระเบียบเรียบร้อยมาจากระบบมาจากระบบทำงานมีระบบมาตลอดแล้วก็ชอบระบบชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมาเจอระบบเคออสมาเจอมาเจอแรกๆแล้วก็อุ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่พออยู่เราก็อยู่ว่าไม่ทำไมหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละรู้สึกผิดหวังไหมคะเราเหมือนกับเรามีความคาดหวังสูงไหมคะที่เราแบบมาอยู่บ้านราษฎร์เป็นสังคมของคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันมีอุดมการณ์เหมือนกันแต่พอลงในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ละใช่ตอนแรกมันจะเป็นช่วงแรกนะตอนหลังเราปรับใจได้แล้วมันก็สบายมากเลยตอนนี้ยังไงก็ได้ตอนนี้นะแบบไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยหรือมันอาจจะมีก็เล็กๆน้อยๆเราก็ปรับใจได้มากขึ้นเรารู้สึกว่าตรงนี้เรารู้สึกตัวเองนะว่าเราเจริญขึ้นเราอยู่ง่ายขึ้นผมเดาคำผมขอเดาคำพิจารณานะว่าทัศนคติของคนที่มีธรรมะเนี่ยจะต้องมองว่าชาวธรรมะทุกคนเลยแหละข้าทีเดียวจะต้องระเบียบเรียบร้อยงามพิ้งเลยนะแต่พอความเป็นจริงนะโอ้โหเพราะนั้นถึงบอกว่าเอาข้าองค์รวมเป็นหลักก็แต่ละคนมีจริตที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ปล่อยวางบางคนก็เคร่งครัดบางคนก็จะระเบียบบางคนก็อนุโลมหยวนหยวนอย่างเงี้ยถ้าเราเอาตัวเราเป็นมาตรฐานนี่นะเราคงวันๆคงเจอทุกข์หลายเรื่องเลยแหละใช่มันทุกข์จนสอนเราว่าไปทุกข์ก่อนไปทุกข์ทำไม เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแล้วเราไปทุกข์ทำไม เราก็โง่ไงเราก็บอกเรามาอยู่นี่เราน่าจะฉลาดขึ้นนะพ่อท่านสอนทุกวันธรรมณะก็เทศเราก็เรียนรู้แล้วเราก็เข้าใจความแตกต่างของความเป็นคนแต่ละมาแต่ละที่เราก็ต้องปรับใจอ่ะปรับที่ใจของเราเท่านั้นแหละนี่แหละตัวอย่างคำว่าปล่อยวางเนี่ยไปทำใจในใจเอาเองคนเดียวไม่ได้ไปภาวนานั่งภาวนาปล่อยวางโอ้มันก็ได้อยู่เฉพาะในตอนภาวนานะแต่พอสัมผัสของจริงนี่แหละของจริงเนี่ยจะให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นของเราได้หรือไม่เนี่ยมันต้องทำใจให้เป็นนะทุกวันนี้ทำใจเป็นเก่งแล้วยังครับรู้สึกเรารู้สึกว่าเราโอเคนะโอเคจากแต่ก่อนนี้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ท่านผู้ชมคนไหนที่จะทดสอบคุณนิดก็วันต่อไปเชิญได้เลยนะครับแต่อย่าแรงมากนะก็ได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ได้ 100% จริงๆแล้วดิฉันมองว่าการมาอยู่ที่นี่นอกจากว่าเราจะได้สิ่งที่ไร้สารพิษ4ประการแล้วนะคะก็คืออาหารไร้สารพิษนะฮะบุคคลไร้สารพิษเพราะคนที่นี่ไม่มีอบายมุขนะฮะไม่มีอะไรที่หยาบๆคล้ายๆแล้วก็สถานที่ก็ไร้สารพิษเราจะไม่เห็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าที่นี่นะสถานที่แล้วเราก็จะอากาศที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะไปที่ไหนก็อากาศบริสุทธิ์ธรรมะก็ไร้สารพิษนะฮะซึ่งเป็นเหมือนสัพพยสีที่เราได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะเราได้บุคคลสัพพยะก็คือว่าคนที่เนี่ยมันหลากหลายมากเลยมันหลากหลายที่จะให้เราปล่อยวางอ่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่มาอยู่ที่เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้อ๋อใช่ค่ะเพราะถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยมันก็จะมีโหเราต้องฟังการเป็นลำดับขั้นตอนคนน้อยกว่าเราก็ต้องฟังเราก็ต้องฟังคนที่เหนือกว่าเราคือตำแหน่งมากแต่ที่นี่มันเหมือนกับว่าทุกคนเกือบจะเท่ากันเราก็ตรงนั้นแหละเป็นโจทย์ที่เราจะต้องรับให้ได้นะคะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้เราก็เป็นทุกข์แล้วทำไงอยู่ไม่ให้มันทุกข์น้อยให้มันทุกข์น้อยที่สุดจนกระทั่งอุเบกขาได้หมดก็คือไม่ทุกข์เลยซึ่งเราก็ต้องพยายามนะพยายามขัดเกลาทำไปเรื่อยๆมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแต่มันยังไม่หมดแต่ก็ลดลงไปเรื่อยๆพออยู่สบายได้อยู่ค่ะอยากรู้อย่างเอาแป้งเนี่ยเคยต้องทำใจกับผมไหมครับที่ต้องปล่อยวางเรื่องของผมเนี่ยมีไหมครับเหรอคิดอยู่แต่เราคิดอยู่ต้องคิดนะ อาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันหรือเปล่าร่วมกันแต่ก็ได้ยินเสียงคนที่เขาจะเบรมอับแป้งเวลาพูดพ่อท่านบางทีก็จะพูดแทรกแต่ตัวเองไม่รู้สึกกับคนที่เบรมว่าเขาเรารู้สึกว่าเราชื่นชมนะเอาจริงๆเราชื่นชมอับแป้งที่ช่วยพ่อท่าน
คือเราก็เข้าใจว่าบางครั้งคนเราเนี่ยประมาณต่างแตกต่างกันอาแป้งก็จะประมาณแบบอาแป้งแต่คนอื่นอะที่เขาเห็นขัดใจเขาก็อยากว่าทำไมอาแป้งต้องมาสอดมาแทรกอะไรขนาดนี้แต่เรารู้สึกว่าการประมาณที่ต่างกันเรารับอาแป้งได้ว่ามันจะไม่ถูกใจเราทุกอย่างแต่ว่ารับได้รับได้นะจริงๆนี่ไม่ได้พูดเพราะว่าแป้งอยู่ตรงนี้นะ แต่รับได้จริงๆว่าอาแป้งก็ประมาณแบบอาแป้งทำไมอาแป้งไม่ถามดิฉันบ้างคือดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยสายยึดนะคะสายยึดนะคะต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้นะแต่อาแป้งเนี่ยจะทำให้ดิฉันเนี่ยสลายความยึดคือถ้าสายยึดเนี่ยคนยึดเนี่ยจะทุกข์นะคะแล้วดิฉันเนี่ยมาปลดทุกข์ไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ำนะมาปลดทุกข์ที่ความยึดเพราะอาแป้งนะคะเพราะว่าอาแป้งเนี่ยจะเป็นคนคือสายศิลปินเนาะแต่แรกเราก็ไม่ได้มองแกว่าเป็นสายศิลปินหรือมองว่ายังไงหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราไม่ถูกใจอะไรเนี่ยทุกครั้งที่เกิดทุกข์อะค่ะนั่นแหละเราถือว่าวันนั้นอะโอ้โหเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตแล้วการที่เห็นตรงนี้หาเห็นทุกข์เนี่ยเรารู้อ๋อนี่เรายึดละทำยังไงเราจะคลายตัวยึดนี้การคลายตัวยึดของดิฉันก็คือมองความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างในโลกนี้เราไปกำหนดพอเรากำหนดปุ๊บเราจะทุกข์ถ้าเราไม่กำหนดนะฮะเราอยู่กับปัจจุบันไปตลอดเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ดังนั้นอาแป้งเนี่ยทำให้ฉันเห็นทุกข์เมื่อดิฉันมองตามความเป็นจริงนะฮะอยู่กับปัจจุบันดิฉันก็เลยได้คลายทุกข์ถ้าหากว่าไม่มีอาแป้งมาร่วมทำงานกับดิฉันดิฉันก็จะไม่เห็นทุกข์ดังนั้นต้องขอบคุณอาแป้งค่ะอ้าวผมพูดบ้างผมเองไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกคือวินาทีนั้นอะเรียกว่าวินาทีทองถ้ามันไม่มีอะไรปิ้งขึ้นมาพบกันระหว่างเรากับธรรมะที่ล่องลอยไปมาๆนะมันจะมีวินาทีนึงที่จูนกันตรงอ่ะแล้วผมก็จะพั่วออกไปเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะขัดจะแย้งอะไรหรอกพอดีว่าเราก็ประมาณว่าถ้าเรายื่นออกไปสืบออกไปเนี่ยน่าจะเข้านะถ้ามันเข้าก็ดีนะผมรอดตัวไปถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมโดนอย่างที่แอดทำแน่นอนแล้วก็มีคนฝากถามว่าถ้าเอาแป้งเป็นต้นเหตุให้พวกเขาคิดไม่ดีนะเขาเป็นบาปแล้วเอาแป้งอ่ะต้องเป็นบาปด้วยไหมเพราะว่าเอาแป้งเป็นเหตุไงคือจริงๆแล้วเหตุแห่งทุกข์มันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกใช่ไหมอนิสมันมาจากข้างในของเราเนี่ยเราจะได้ล้างตัวนี้ของเราได้ยังไงต่างหากนะฮะเพราะว่าผัสสะไงฮะเอาแป้งก็คือดิฉันถือว่าเอาแป้งเนี่ยทำกุศลเยอะนะฮะทำกุศลเพราะว่าทำให้คนนะได้เห็นกิเลสตัวเองซึ่งถ้าใครเนี่ยได้เห็นกิเลสตัวเองอ่ะถือคนนั้นว่าประสบความสำเร็จละได้เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็จะได้ล้างแต่ถ้าเราไปมองว่าอาแป้งเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนที่ฉันก็เป็นนะเวลาเห็นอาแป้ง ขัดคอพ่อครูนะฮะเวลาพ่อครูกำลังแบบไปกำลังโอ้โหกำลังไปได้ดีนะอาแป้งก็มาเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะเราเสิร์ฟน้ำให้กับประชาชนซึ่งไม่มีใครแบบอยากจะเอาแก้วน้ำเนี่ยปาแป้งกลับคืนไปนะฮะแต่จะมาถึงวันนี้นะเวลาแป้งจะเสิร์ฟนะฮะหมายถึงว่าขัดคอพ่อท่านนะฮะเรารู้สึกว่าจะดูเวทนาเลยนะพอแป้งขัดปุ๊บเราก็ดูเกิดยังไงแล้วที่แป้งถามมามันเป็นประโยชน์ไหมแล้วก็ไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเราอ๋อเรายังเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเป็นประโยชน์เราก็ดีเนาะถามแทนเราหรือบางทีเราไม่ได้สงสัยแต่อาแป้งสงสัยอาแป้งไม่ได้ฟังพ่อครูไงอาแป้งเลยดูลายมากเกินไปหรือเปล่าเลยไม่ได้ฟังพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคืออาแป้งเนี่ยดิฉันเป็นคนเสียสละนะฮะคนเสียสละทำให้คนบรรลุธรรมต้องอนุโมทนากับอาแอดนะคะที่ได้ประโยชน์จากอาแป้งไปก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวของอาเองอ่ะที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยตัวอาเองแล้วก็สำหรับตัวเองเนี่ยมันวางไปเลยอ่ะว่าหน้าที่ของเขาทำได้อย่างนี้เราไปทำไม่ได้อย่างนี้หรอกก็คือยกให้ไปเลยเวลาคนเราทำงานอะไรเราจะยกให้เขาไปเลยแล้วจะไม่ไปคิดว่าดีหรือไม่ดีเขาก็ทำดีที่สุดของเขาแล้วเราคิดอย่างนี้นะโอ้วันนี้ขอประมาณได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละก็โอเคเราโอเควันนี้เรียกคุณนิดมาสัมภาษณ์แท้ๆ ได้พัวพันกัน มันหลายรสชาตินะครับ มีประเด็นอะไรที่จะถามต่ออันนี้คะอันนี้มองว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้จะไปนั่งหลับตาใช่ไหมแล้วก็จะไปเจอสุข
จอสุขจากความว่างซึ่งเป็นความว่างจากการปิดทวารแต่ตอนนี้อันนี้เนี่ยเปิดทวารเปิดทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่ได้นั่งหลับตานะฮะแล้วก็ผัสสะนี่แหละฮะอันนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงคะระหว่างการปฏิบัติธรรมแบบหลับตากับอันนี้แล้วก็ไปค้นพบความสงบนะฮะแต่วันนึงอันนี้เนี่ยลืมตามาอยู่บ้านราชคนหลากหลายมากเลยแล้วก็ยึดกันต่างกันแล้วพอเจอผัสสะกระทบผัสสะเนี่ยตรงเนี้ยมันเจอความว่างไหมคะมันเจอความว่างเหมือนกันที่เราไปนั่งหลับตาไหมคะค่ะก็เจอถ้าจะเรียกว่าเป็นความแข็งแรงของจิตใจอ่ะมันมากขึ้นความแข็งแรงของจิตใจก็หมายความว่าเวลาเรากระทบสิ่งใดที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยใจที่แข็งแรงของเราทุกข์น้อยกว่าเดิมนะคะเหมือนกับเรามีภูมิต้านทานมากกว่าเดิมความทุกข์เราก็มากกว่าเดิมเหมือนคนเราแข็งแรงเนี่ยเชื้อโรคอะไรมันจะเข้ามาเราก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานป้องกันได้ถ้าใจที่แข็งแรงคือใจที่แบบมันเขาเรียกว่าเหมือนมันเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ปรับใจได้เร็วขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราเจอมาแล้วอ้าวทุกข์อีกแล้วเจอมาแล้วทุกข์อ้าวแล้วทุกข์ทำไมมันก็น่าจะลดทุกข์ลงให้มากได้ขึ้นโดยการที่เราเจอของจริงไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองไอ้ตอนนั้นมันไม่ได้คิดเองอะไรมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วก็นั่งไปเฉยๆมันก็ลอยไปตามลมไม่มีอะไรให้เราแบบได้ฝึกเหมือนคนเราจะแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายการอยู่เฉยๆอ่ะก็เหมือนเรานั่งหลับตาก็เหมือนการเราอยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายใจเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันต่างกันบางทีเรานั่งหลับตาตื่นขึ้นมาเราก็จะเหมือนเดิมเรายังติดอะไรที่เราเคยติดอ่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าเรากระทบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรายึดติดน่ะมันคลายลงเพราะเราได้ออกกำลังกายทางจิตเหมือนอย่างนั้นจิตมันแข็งแรงขึ้นพอกระทบปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์นิดนึงหรือว่ามันไม่ทุกข์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจิตใจมันแข็งแรงกว่าเดิมนะถ้าพูดก็คือสรุปว่าการปฏิบัติธรรมแบบนั่งหลับตากับการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาที่พ่อครูสอนพวกเราเนี่ยลูกๆทุกคนเนี่ยก็คือเราได้มาเจอของจริงนะฮะแล้วก็ไม่ได้หลบไปไหนเลยประจันหน้ากับกิเลสเห็นเลยนะก็คือกิเลสในตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นกิเลสของคนอื่นก็แค่เป็นเหตุปัจจัยเป็นผัสสะเท่านั้นเองก็คือการที่เรามาปฏิบัติธรรมแบบลืมตาเนี่ยทำให้จิตแข็งแรงกว่านั่งหลับตาใช่ๆมันก็เหมือนกับสู้กันเลยซึ่งหน้าเลยเอาตรงนี้แหละแพ้รู้ชนะไปเลยสู้กันเลยให้มันวุบๆอยู่ที่ใจแล้วดูมันสิมันอย่าออกนะเออแล้วก็ดูมันสิถ้าเราออกไปแล้วถ้าเราออกแล้วก็เออเราก็ก็ไปทบทวนนะแก้ไขใหม่ทบทวนนะว่าเออวันนี้เราออกไปแล้วเนี่ยทีหลังต้อง หาอะไรหรือบางทีก็ต้องไปปรึกษาสิกขมาสนะว่าเนี่ยวันนี้นะเออทำไมเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วทำไงดีใจตอนนี้มันยังไม่คลายอ่ะมันยังติดอยู่เลยท่านช่วยกรุณาหน่อยสิเอามันออกให้หน่อยมีเคยดีนะคะไปปรึกษาสิกขมาสเพราะบางทีเราก็ยังติดอยู่ว่าตรงเนี้ยคนคนเนี้ยแล้วเอามันไม่ออกสิกขมาสช่วยแงะหน่อยก็พอไปเจอสิกขมาสหรือเจอนักบวชหรือว่าเวลาพบกลุ่มเนี่ยเราก็จะถามปัญหาที่เราคาใจเนี่ยเราก็จะได้คลายขึ้นจากเป็นอย่างนั้นนะคะได้สัมมาทิฏฐิมาใช่เขาจะให้ท่านจะให้สัมมาทิฏฐิเรามาแล้วก็มาไตร่ตรองแล้วก็รู้สึกว่ามันคลายครับผมได้ข้อสรุปแล้วทำไมอย่างที่ผมเคยบวชมาเนี่ยทำไมการปฏิบัติธรรมต้องมีคอนเซปต์ว่าต้องนั่งหลับตาแล้วเขาก็มองชาวโศกว่าเมื่อไหร่ชาวโศกจะสอนการปฏิบัติธรรมสักทีทำไมมีแต่การเทศให้ฟังแล้วจะคอยฟังเมื่อไหร่ท่านจะสอนปฏิบัติธรรมอันนี้ความต่างกันอยู่ตรงเนี้ยนะอย่างที่ผมเคยทํามานะครับท่านผู้ชมอาจารย์ก็สอนว่าปฏิบัติธรรมคือทําจิตให้สงบนั่นคือเป้าหมายเลยแล้วก็วิธีทําก็คือพยายามตัดสิ่งรบกวนออกตัดทางเข้าทางหูทางตาติดปัดปิดหมดเลยเพื่อจะให้กายกับใจเนี่ยมันตรงกันเสร็จแล้วก็สงบได้ผลจริงแต่คราวนี้ที่พระท่านสอนว่าให้ปฏิบัติธรรมแบบชาวอโศกเนี่ยผมรู้แล้วเป้าหมายจริงๆตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยนะว่าต้องทำไปเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังอย่างพวกเรานี่แหละอย่างที่คุณนิดเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันยังอนิจจังไม่ได้เพราะยึดมีตัวยึดอุปทานอยู่นะต้องไปหาทางเปลี่ยนให้
ให้ตัวคลายให้ตัวยึดตัวนี้มันคลายไปฟังสิกขมาสบ้างไปพบผู้รู้ผู้อะไรบ้างเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวที่มันติดมันขัดอยู่เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสลายเกิดความเที่ยงแท้ของกิเลสอันนี้จังตัวเนี้ยพอท่านดึงสอนว่าต้องเห็นกิเลสมันไม่เที่ยงนะนี่คือความหมายแท้จริงของการปฏิบัติธรรมการนั่งหลับตานั้นน่ะมันได้ความสงบแต่มันไม่ได้เห็นอนิจจังเลยเขาอาจจะบอกว่าเห็นสิเห็นความเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่รู้แต่พอลืมตาออกมาคุณไม่รู้คุณก็เรียกว่าปฏิบัติหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาจะปฏิบัติทีไรก็ต้องเข้าไปนั่งหลับตาแต่อย่างถ้าหากทำแบบสมาธิแบบชาวพุทธนะมีตาหูกระทบอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำใจยังไงก็ได้ที่จะให้มันเกิดอนิจจังขึ้นมาคือเห็นกิเลสมันไม่เที่ยงอุปทานของเราก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นนี่แหละครับคาแรคเตอร์ของนักปฏิบัติธรรมชาวโสมที่ทำแบบโลกุตระเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่ได้ทิ้งการหลับตาซะทีเดียวเพราะว่ามันก็เป็นอุปการะอย่างที่พ่อท่านเทศนะคะบางครั้งเราเหนื่อยเราก็หรือว่าเราอยากทบทวนหรือว่าเราอยากพักผ่อนเนี่ยมันช่วยเราก็ได้เยอะนะคะได้อยู่ค่ะจะว่าตีทิ้งว่าไม่มีประโยชน์เลยดิฉันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะก็เพราะเราฝึกมาเราก็ได้พักได้เหนื่อยแล้วก็ได้ทบทวนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ว่าหลักการเนี่ยก็ต้องเจอผัสสะตัวนั้นอ่ะเป็นหลักช่วยหลักเสริมเราก็ต้องใช้บ้างคิดว่าอย่างนั้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าถ้าขณะที่ร่างกายเราเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันต้องมีอาหารเสริมดังนั้นการที่เราไปบางทีคุณนิดเนี่ยจะต้องไปนั่งสงบสักนิดนึงแล้วก็ทบทวนนะคะนี่ก็คืออาหารเสริมก็คือว่ามาทบทวนมาทำวิจัยซิว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาผัสสะที่มากระทบเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้ซึ่งมันก็ถูกนะคะว่าการที่เราหลับตาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอาหารหลักมันเป็นอาหารเสริมอย่างนั้นแหละค่ะจริงๆแล้วพ่อท่านก็ไม่ได้ห้ามกันการนั่งหลับตาหรอกพ่อท่านบอกว่าให้เป็นอุปกรณ์เสริมก็ให้ทำอยู่ไม่งั้นก็ต้องห้ามอาหารเสริมหมดทุกคนต้องกินอาหารหลักห้ามกินอาหารเสริมเพราะนั้นก็เคยบอกว่าในยามที่จะทำให้เป็นอุปการะนะก็ทำไปนะมันมีประโยชน์ตั้ง4อย่างนะอย่างน้อยก็คือได้พักจิตแหละจิตที่มันปรุงแต่งอะไรมากรับมือไม่ไหวจะพักยังไงจะวางยังไงเนี่ยก็มาใช้วิธีสิ่งที่สำคัญคือได้ทบทวนตัวเองได้เตวิโชเนี่ยสำคัญมากนะคะเตวิโชเนี่ยต้องเป็นหลักใหญ่เนาะในการปฏิบัติธรรมต้องมีเตวิโชค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงของชีวิตละตอนนี้มาอยู่บ้านล่าได้4ปีคุณนิดได้เห็นไหมคะกับชีวิตที่เราทำงานผ่านมา31ปีกับชีวิตที่เรามาอยู่บ้านล่าเนี่ยเป็นยังไงคะความแตกต่างของชีวิตก็ความแตกต่างก็คือเราอยู่ทางโลกเราจะว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าบางทีตัวเราเองเนี่ยแหละทั้งทุกคนอ่ะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะก็ต้องไปพึ่งทางโลกเหมือนกันเราก็คิดว่าเราโชคดีที่ทำงานทางโลกที่แบบก็ยังเกื้อกูลโลกได้เยอะพอสมควรเราเกื้อกูลโลกคือคนไข้ได้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีเต็มที่ก็เป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติแต่ว่าเราได้สิ่งตอบแทนมาเป็นเงินทองลาภยศสรรเสริญก็คืออันนั้นมันเป็นโลกีเนาะแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็มาเกื้อกูลกันในหมู่นักปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญใดๆเนาะก็เป็นความบริสุทธิ์มากขึ้นในความเป็นโลกุตระนะเพราะว่าถ้าเราจะว่าโลกียะเราไม่พึ่งเลยก็ไม่ใช่ทุกคนก็ต้องพึ่งทั้งทางโลกทั้งโลกุตระและทางโลกียะมันต้องเชื่อมกันอยู่มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในบ้านปลายของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่มั่นคงที่สุดดิฉันคิดว่าเป็นโลกุตตรธรรมนะเพราะว่ามันตามเราไปทุกภพทุกชาติก็คิดว่าเราก็ถ้าเราเจอแล้วก็ทำสามารถทำโลกุตตรได้เร็วกว่านี้มันก็จะทำให้ชีวิตมั่นคงภายภาคหน้าเนี่ยได้มากขึ้นนะดิฉันว่าคือโลกียะเราก็พึ่งแต่โลกุตตรเนี่ยเราจะพึ่งได้มากกว่าเพราะมันติดภพติดชาติเราไป
นะติดตัวเราไปได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่ามาทางโลกุตระเนี่ยดีที่สุดแล้วการประสบผลสำเร็จในชีวิตที่สุดก็คือการได้มาพบธรรมะโลกุตระนะคะคิดว่าอย่างนั้นก็ขอฝากว่าชีวิตน่ะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรทางโลกก็ต้องศึกษาระดับหนึ่งศึกษาสมมุติโลกก็ต้องเข้าใจก็ต้องทราบแล้วก็แต่ทางโลกุตระเนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางภายข้างหน้าของเราอย่างมั่นคงนะคะคือมันจบโลกุตระนี่คือเราทำแล้วจบทางโลกอะทำเท่าไหร่ก็ไม่จบถ้าเราอยากจบไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากทุกข์มากเราก็ควรจะศึกษาโลกุตระธรรมให้เข้าถึงจิตให้ได้มากที่สุดนะในชาตินี้หรือชาติไหนพูดถึงจุดจบแล้วก็จบได้พอดีผมก็ขอต่อเนื่องจากที่ได้พูดไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในทางงานการทางโลกอยู่ยังไม่สามารถที่จะเข้าหมู่กลุ่มชาวโลกุตระอย่างนี้ได้นะครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์กระทำได้เหมือนกันกับที่เราทำก็คืออยู่กับทางโลกนั่นแหละครับแต่ว่าให้พิจารณาถึงธรรมะข้อหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันเป็นลักษณะสามัญของโลกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไม่เที่ยงคุณลองเอาความไม่เที่ยงไปทำให้มันเกิดประโยชน์นะปกติแล้วชีวิตก็จะไม่เที่ยงหันไปสู่ชราอันนี้ทุกคนมันเป็นปกติธรรมดาแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการที่จะหมายถึงผมจะหมายถึงก็คือความไม่เที่ยงที่เป็นธรรมะที่เป็นโลกุตระเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ครับคือไม่ว่าใครจะทำงานกับเจ้านายหรือกับลูกน้องหรือกับเพื่อนฝูงมันย่อมมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงกับความยึดถือของเราเราจะต้องทุกข์แน่นอนเพราะเรายึดมั่นถือมั่นไม่มองไม่สลายไม่คลายตามความเป็นจริงคุณมีวิธีทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้กิเลสเนี่ยมันลดกำลังลงการเห็นกิเลสลดกำลังลงนั่นแหละเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงนี่คือของแท้เลยเห็นความไม่เที่ยงของแท้ตรงต่อพระพุทธเจ้าสอนเลยไม่ใช่ไปเห็นว่าโอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงหรอกพวกอันนั้นมันก็ธรรมชาติธรรมดาอันนี้มันเป็นโลกุตระที่เป็นธรรมะขั้นที่ว่าถ้าคุณทำได้นะจิตใจของคุณก็จะมีกำลังในการที่จะสั่งสมดีกรีของกำลังที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคุณไปเจอปัญหาอะไรเสร็จแล้วคุณสามารถทำให้ปัญหานั้นสลายได้ทีละนิดทีละหน่อยกำลังของปัญหามันก็ไม่เท่าเดิมความไม่เท่าเดิมนี่แหละคือความไม่เที่ยงจริงไหมล่ะนะครับก็ขอฝากให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ทางบ้านซึ่งยังไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่สังคมอันเป็นสัพยะนี้ได้นะครับไปทำความไม่เที่ยงให้ปรากฏให้เป็นกำลังนะครับเราก็ได้ฟังอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะของชีวิตจากโลกิยะถึงโลกุตระของพี่น้องของเราอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมกันอยู่บนแผ่นดินพูดแห่งนี้นะฮะเธอมาจากอาชีพพยาบาลอาชีพที่เสียสละนะฮะเป็นอาชีพที่คอยดูแลสุขทุกข์ของคนอื่นนะฮะโดยไม่ได้คำนึงถึงสุขทุกข์ของตัวเองนะฮะเป็นอาชีพแห่งการให้เป็นอาชีพที่ดีนะฮะแต่วันนึงเธอเห็นว่ายังมีอาชีพที่ดีกว่านั้นอีกนะฮะก็คือการมาเป็นอาชีพที่ไม่มีตัวตนนะมาเสียสละไม่มีตัวตนไม่มีค่าตอบแทนมาทำงานฟรีเอ๊ะทำไมชีวิตฉันคือถ้าคนทางโลกเนี่ยทำฟรีๆเนี่ยคนก็ทำให้น้อยนะคนจะทำน้อยมากเลยทำให้ฟรีๆแต่เมื่อคุณนิดเนี่ยตัดสินใจนะฮะมาอยู่ที่นี่ทิ้งลาภยศสรรเสริญเงินทองทุกอย่างทิ้งไว้เบื้องหลังเลยนะฮะแล้วมาเป็นคุณนิดธรรมดานะฮะจากข้าราชการระดับ C8 ใช่ไหมคะ C8 นะเธอทิ้ง C หมดเลยนะฮะ C1 ถึง8นี่เธอทิ้งมาเป็นคนง่ายๆมามีชีวิตอยู่ที่นี่เรียบง่ายกับบนแผ่นดินพุทธแห่งนี้แล้วเส้นทางของธรรมะนะฮะเธอได้ผ่านมามากมายมาทั้งการไปปฏิบัติแบบหลับตาผ่านมาแล้ววันหนึ่งเธอก็มาสู่โลกุตระซึ่ง เป็นการปฏิบัติธรรมแบบลืมตานะคะซึ่งเธอก็ได้เห็นนะเธอก็ได้เห็นแล้วว่ากิเลสของเธอเนี่ยจากความทุกข์ที่มันเคยเกิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการที่มีการไปพูดคุยธรรมะกับท่านสิกขมาสบ้างฟังธรรมจากพวกครูบ้างอะไรเนี่ยเป็นการเติมสัมมาทิฏฐิให้ตัวเองนะคะแล้ว
ทุกข์นั้นมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งความทุกข์เนี่ยก็คือมันต้องอาศัยเวลาค่ะมันจะคือถ้ามันจะไม่อาศัยเวลาก็คือเราทำจบแล้วมันก็ไม่ต้องอาศัยเวลาเลยจบปุ๊บได้ปั๊บเหมือนบางคนฮะกินเจปุ๊บเลิกอาหารมังสวิรัติปุ๊บเลิกได้ง่ายเลยไม่มีหวนกลับไม่มีอะไรวนนี่คือเราทำจบแล้วบางคนอบายมุขจบแล้วนะฮะอย่างเห็นนะพวกเราเนี่ยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็หมดจบแล้วไม่มีบ้างตามอาศัยที่เราจะต้องเป็นสมมุติโลกไปเท่านั้นเองซึ่งที่นี่นะคะเป็นสัปปายะที่พ่อครูนะฮะได้สร้างพวกเราสร้างไว้ให้พวกเราลูกๆอ่ะค่ะพ่อครูก็เสียสละนะฮะมาทำชุมชนที่ให้ลูกๆได้มาฝึกฝนนะฮะจริงๆแล้วเป็นเหมือนสนามฝึกที่สวยงามนะฮะเป็นสนามฝึกโลกุตตระที่สวยงามมากเลยอาหารก็ดีไม่ต้องมาคิดเรื่องอาหารเลยนะแม่ครัวก็จะจัดมาให้เรานะฮะคนก็ดีคนก็จะมีความบริสุทธิ์ระดับนึงก็คือมันเหมือนกับว่าคนเนี่ยมีทิฏฐิสามัญตาก็คือมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มาส่งโจทย์ซึ่งกันและกันมาขัดเกลากันนะฮะมาอยู่รวมกันถ้าหากว่าคนนี้อยู่บ้านเนี่ยจะไม่เห็นเลยค่ะว่าคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันไม่ชอบฉันจะอยู่กับคนที่ไม่ชอบได้ยังไงนะฮะแต่เมื่อตอนอยู่ที่ทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยบางทีมันต้องอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกันนะฮะมันก็ต้องแต่มันไม่ได้ล้างกิเลสนะฮะแต่มาที่นี่พอคุณนิดกระทบผัสสะปุ๊บเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปปรึกษาท่านสมณะสิกขมาใช่ไหมคะเติมสัมมาทิฏฐิเพื่อที่ทำไงให้ทุกข์ตรงนี้ความไม่ชอบเนี่ยมันลดลงแล้วคุณนิดก็ได้เห็นว่าเหมือนที่อาแป้งบอกว่ากิเลสมันไม่เที่ยงนะฮะแล้วคุณนิดก็เห็นเลยว่ากิเลสในตัวมันไม่เที่ยงดังนั้นสุดท้ายนะฮะทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือทำให้กิเลสเนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วเหมือนกับที่อาแป้งเคยถามเมื่อตอนกลางรายการนะคะว่าเอ๊ะอาแป้งได้เป็นโจทย์ให้กับใครๆบ้างนะคะในการที่อาแป้งดำเนินรายการพักค่ำอย่างเงี้ยซึ่งอาแป้งเนี่ยเป็นผู้เสียสละทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยเราจะได้เช็คเลยนะคะว่าจิตตรงเนี้ยกับเรื่องนี้นะคะที่เรายังอาแป้งต้องอย่างนั้นนะอาแป้งต้องอย่างนี้นะซึ่งตรงเนี้ยค่ะอาแป้งเราไม่มีใครจ้างอาแป้งเลยนะฮะอาแป้งเต็มใจทำให้ความบริสุทธิ์ใจเสิร์ฟอาหารนะเสิร์ฟน้ำให้กับทุกคนใครไม่กินก็คว้างทิ้งได้นะคว้างกับแป้งกลับมาก็ได้หรือใครโอ้ดื่มแล้วชื่นใจก็เป็นประโยชน์ไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวแดนโลกุตตระแผ่นดินพุทธแห่งนี้ที่พ่อครูนะฮะสมณโพธิรักสร้างไว้ให้กับลูกๆและวันนี้ค่ะอานิชก็มาเป็น1ในพันณดินแดนแห่งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาแป้งค่ะขอบคุณอนิตค่ะขอบคุณน้องแดนภูภัยขอบคุณท่านผู้ชมค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนนะคะเดินทำสำเร็จดีค่ะ